โอ้สวยงามมากเลยค่ะวัดถ้ำผาปองค่ะมหากาเขาบอกว่าให้นั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโหถ้าเกิดไปคงเขาร่วงลงมาเราจับได้แสดงว่าบุคคลนั้นโชคดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูนะคะกระถางอยู่ข้างบนรากเขาอยู่ข้างบนค่ะแต่ลำต้นเขามาอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูซิไปเขาออกมาอย่างนี้อันนี้มันพระอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นธรรมชาติของเขาค่ะรากเขาจะชี้ขึ้นข้างบนฟ้าอันนี้คือเจ้าถุงเงินท่านบอกอย่างนี้นะคะเจ้าถุงเงินแต่คุณครูก็ยังไม่เคยเห็นสักทีนะคะเจ้าถุงเงินเห็นไหมนะคะอันนี้คือมะพร้าวเผือกค่ะโอ้ตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยรู้ไหมมะพร้าวบอกว่ามีอย่างนึงมันนี่อ่ะตอนนี้คุณครูเพิ่งอยู่ที่วัดของพระอาจารย์แจ๋วนะคะมาเลยพี่น้องมีต้นเดียวนี่แหละค่ะรู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดนี่แหละค่ะเพิ่งจะเคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นนะคะมะพร้าวเผือกยอดไม้เลยค่ะมาแล้วขาวเปลือกอันนี้เป็นต้นบอนไซนะคะคนที่ชอบต้นไม้เท่านั้นนะคะที่จะเข้าใจในการทำบอนไซค่ะร่มรื่นมากเลยค่ะวันนี้มาที่วัดของท่านพระอาจารย์แจ๋วนะคะต้นไม้เยอะมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับท่านพระอาจารย์ท่านได้เมตตาพาเดินชมต้นไม้ท่านอยู่ตรงนู้นนะคะโอ้ยดูสิเนี่ยอันนี้ถ้าเขาออกใบแล้วก็งามเลยต้นนี้ยกมาจากป่าเขาบอกต้องแต่งธรรมชาติอันนี้ใช่ไหมคะพ่อต้นหยางค่ะนี่ค่ะเขาไม่สร้างเน่าอ๋อต้นสร้างเน่าถ้ามันออกดอกแข็งสีงามดอกมันจะเป็นคล้ายๆดอกซากุระไม่ค่ะสีชมพูคล้ายๆกับดอกซากุระนะคะดอกสร้างเน่าอันนี้จบเลยกับกิ่งเพิ่นมันเรียบร้อยไม่ต้องแต่งอีกใช่ไหมคะไม่ต้องมีการเข้าลวดเข้าอะไรอีกเออไม่ต้องเข้าลวดเพราะว่ามันตรงคนได้แล้วต้นชะนาดูอาจจะเป็นเดียนนิดหน่อยมันว่าคะพระอาจารย์เออหลายปีแล้วเกือบ10ปีเลยเอามาแยกโอ้ยดูสิเนี่ยสวยมากเลยนะเนี่ยโอ้ลุงเห็นรองเท้าอันนี้ไปเอาไปในบ้านน้ำเพื่อนคนเด็ดต้นไม้แบ่งบารมีชื่อของเขาแบ่งบารมีนะคะแบ่งบุญบารมีกำลังอันนี้คือติดยอดคือตัดมาแล้วก็มาช่ำไปเลยไหมคะช่ำซิก่อนนะเพราะมันแต่งติดแล้วเขาจะหาทางให้นั่นไปมาแวะได้เลยนะคะเป็นไม่น่าวัดพระเจ้ามันมันนั้นก็ตัดเอามาตัดเอามาช่ำไปเลยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะรู้จักชื่อบ้างไม่รู้จักชื่อบ้างค่ะเยอะมากเลยเอามาแปดต้นตายไป3-4ต้นแล้วยังเหลืออยู่ในสัตว์เดียว
กับพุ่นต้นนะพี่กัดดูนะฮะแต่พระอาจารย์จะมีนี่มาดูลูกไม้ตรงนี้ค่ะมะพร้าวไฟนะคะอยู่ตรงนี้มะพร้าวไฟเต็มเลยนี่มะพร้าวไฟลักษณะของต้นมะพร้าวไฟเขาจะมีรำต้นตอนเด็กๆของเขาเล็กๆจะปีสีเหลืองแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะบ้านใครอื่นว่าบอกผ้าไฟแต่ว่าบ้านทั้งอื่นบอกหัวเพิ่นอื่นมาหยังค่ะแต่บ้านคุณผู้พึ่งเนี่ยแหละค่ะอื่นบอกผ้าไฟค่ะแล้วเวลาที่เขาออกลูกออกทลายมาก็จะเป็นสีอยากออกเหลืองๆค่ะเหลืองทองท่านพระอาจารย์ท่านใส่ไว้เอวนี่เป็นฮะนี่ลักษณะของมะพร้าวไฟค่ะตรงนี้ก็มีอ่ะนี่ตัวนี้เขาใหญ่แล้วสี่โมงแล้วมึงจะไปขวดยังไงตอนนี้ต้นใหญ่แล้วค่ะต้นใหญ่แล้วอาจารย์ก็จะเข้ามาอีกแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นตาลนะคะสำหรับวันนี้นะคะออนุมาต้นไม้สวยก็พามาชมต้นไม้สวยๆที่วัดถ้ำพระผาป่องนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ